มาถึงเรื่องนี้ต้องขยายจากภัทรวีครับวันนี้แฟนคลับของบียองเซ่ห้ามกระพริบตาครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะแป๋วมีคลิปเด็ดจากเว็บไซต์ YouTube มาฝากค่ะเป็นคลิปเรียนแบบมิวสิกวิดีโอของ Beyoncé อ่ะค่ะแล้วมันเจ๋งมากขนาด Beyoncé เองอ่ะยังต้องเอ่ยปากชมเลยเห็นลีลาท่าเต้นของหนุ่มน้อยตันโซเหงียนวัย16ปีจากเพนซิลเวเนียแล้วเนี่ยคงไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าเขาปลื้มบียอนเซ่มากแค่ไหนเพราะว่าสเต็ปเนี่ยเป๊ะเวอร์เลยแถมเมื่อเทียบกันแบบช็อตต่อช็อตกับมิวสิกวิดีโอเพลงเขาดาวก็เรียกว่าเหมือนทั้งสีทั้งขนาดภาพไปจนถึงการสื่ออารมณ์ผ่านหน้าตาถอดบียอนเซ่มาแบบเด๊ะเลยอะค่ะแน่นอนว่าบียอนเซ่ได้เห็นมิวสิกวิดีโอเรียนแบบนี้แล้วนะคะแต่แทนที่จะเซ็งค่ะกลับเขียนข้อความถึงแฟนคลับคนนี้ว่ามันเลิศมากค่ะน้องและทำได้ดีกว่าเธอซะอีกแต่นี่ไม่ใช่คลิปเรียนแบบบียอนเซ่คลิปแรกนะคะเพราะว่าหนุ่มน้อยคนนี้เคยทำคลิปเรียนแบบเพลง Love on Top มาแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนซึ่งเจ้าตัวบอกว่าจริงๆแล้วก็กะจะทำขำๆอะค่ะก็ลงมือถ่ายทำเองตัดต่อเองแล้วก็เรียกเพื่อนๆมาเข้าฉากบ้างสนุกๆ ก็ไม่ได้คิดว่านักร้องในดวงใจจะได้ดูจริงๆและเมื่อรู้ว่าบียอนเซ่ชอบนะคะเขาก็ปลื้มสุดๆปลื้มจนพูดไม่ออกเลยค่ะพอดูเทียบๆกันแล้วนะคะมิวสิกวิดีโอตัวจริงของบียอนเซ่เนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ต้องใช้เงินทุ่มกันมหาศาลอยู่นะในขณะที่มิวสิกของน้องแฟนคลับเนี่ยเขาถ่ายเองตัดต่อเองแต่คุณภาพออกมาก็แจ๋วพอกันแต่ว่านะบียอนเซ่คะครั้งต่อไปก็จ้างน้องคนนี้แหละค่ะไปเป็นคนตัดต่อมิวสิกเลยละกันประหยัดโอ้โหเหมือนกันจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมต่อไป